สวัสดีครับตอนนี้คุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนเคาะข่าวนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่15กันยายน2565นะครับอย่างที่หลายท่านทราบนะครับตอนนี้ประเทศไทยกำลังเจอกับปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับซึ่งความน่าสนใจของสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้ก็คือเรากำลังเจอน้ำท่วมจากน้ำฝนนะครับซึ่งเป็นฝนที่มีลักษณะของการตกแตกต่างออกไปจากในอดีตตกแช่ตกต่อเนื่องยาวนานซ้ำๆอยู่พื้นที่เดิมแล้วก็ไม่ใช่ฝนที่เกิดจากอิทธิพลของพายุแต่อย่างใดแต่เป็นลักษณะของสภาพอากาศที่หลายคนเรียกว่าสภาพอากาศแบบสุดขั้วนะครับว่ากันแล้วเนี่ยสภาพอากาศแบบสุดขั้วเป็นผลกระทบอย่างนึงของปัญหาโลกร้อนครับซึ่งสร้างผลกระทบอย่างมากต่อโลกของเราในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราครับว่าโลกร้อนเนี่ยทบทวนกันอีกสักครั้งสิมันมีสาเหตุมาจากอะไรและในปัจจุบันสถานการณ์มันร้ายแรงไปถึงขนาดไหนและเราเห็นผลกระทบอะไรจากมันแล้วบ้างนะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านเป็นนักวิชาการนะครับที่ศึกษาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกมาอย่างยาวนานนะครับเป็นอาจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์วันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ยานวิทย์ดร.ศิวัฒน์พงษ์เพียจันทร์ให้เกียรติร่วมสนทนากับเราในวันนี้ผ่านระบบวิดีโอคอลนะครับสวัสดีครับอาจารย์ศิวัฒน์ครับครับสวัสดีครับครับผมรบกวนเวลาอาจารย์สักครู่นะครับเรากำลังคุยกันถึงประเด็นเรื่องโลกร้อนครับอยากจะรบกวนอาจารย์ช่วยทบทวนที่มาที่ไปของปัญหานี้สักนิดนึงครับหลายคนรู้แล้วแหละว่ามันเกิดจากเรื่องของกิจกรรมในชีวิตประจำวันของพวกเราที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดโลกร้อนแต่ในรายละเอียดเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรและตอนนี้สถานการณ์มันรุนแรงขนาดไหนอย่างไรครับอาจารย์ครับคือเวลาเราพูดถึงเรื่องของภาวะโลกร้อนเนี่ยส่วนใหญ่คนมักจะมองสถานการณ์ปัจจุบันเป็นหลักแต่จริงๆอ่ะการที่เราจะเข้าใจอนาคตเนี่ยเราต้องมองอดีตก่อนและนี่คือกราฟที่นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาในอดีตย้อนกลับไป 420,000 ปีที่แล้วนะครับข้อมูลนี้อาจจะไม่ได้ใหม่มากมันมีข้อมูลอีกชิ้นนึงซึ่งใหม่ล่าสุดก็คือประมาณ 700,000 กว่าปีแต่มันก็ให้ผลที่ใกล้เคียงกันนะครับกราฟนี้บอกถึงอะไรนะครับคือกราฟเนี่ยเป็นการที่นักวิทยาศาสตร์กลุ่มนึงเขาไปขุดเจาะแท่งน้ำแข็งที่สถานีวอสต็อกนะครับที่ขั้วโลกใต้ซึ่งวอสต็อกสเตชันเนี่ยเป็นสถานีวิจัยทางด้านขั้วโลกของรัสเซียนะครับแล้วจากการขุดเจาะแท่งน้ำแข็งเนี่ยสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ต้องการจะทราบก็คือเขาอยากจะรู้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกในอดีตนะครับโดยที่การที่เราไปขุดเจาะแท่งน้ำแข็งตรงนั้นเนี่ยพอเราสไลซ์แท่งน้ำแข็งออกมาเนี่ยนะครับในแท่งน้ำแข็งก็จะมีฟองอากาศอยู่ในฟองอากาศเนี่ยมันก็จะมีการบรรจุไอ้พวกแก๊สเรือนกระจกต่างๆไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ก็ดีหรือว่ามีเทนก็ดีนะครับทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาใช้เทคนิคที่เรียกว่า stable oxygen isotope ในการที่จะประมาณการนะครับอันนี้ไม่ใช่ค่าวัดจริงนะครับเป็นค่าวัดทางอ้อมประมาณการว่าอุณหภูมิอากาศในอดีตเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่คืออุณหภูมิอากาศเนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดเรื่องของอัตราส่วนของ oxygen isotope ที่เรียกว่า O18 อยู่ซึ่งมันอยู่ในไอตัวน้ำใน H2O ในน้ำที่เป็นหิมะที่มันตกอยู่ในขั้วโลกใต้นั่นแหละครับทีนี้เรามาดูสีนะฮะสีน้ำเงินเนี่ยมันแทนด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นแก๊สเรือนกระจกเรารู้กันอยู่แล้วนะครับสีเขียวเนี่ยแทนด้วยแก๊สมีเทนซึ่งก็เป็นแก๊สเรือนกระจกเช่นเดียวกันครับแล้วก็มีผลในการทำให้ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนสูงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์เกือบ80เท่านะฮะเมื่อก่อนเนี่ยเขาคำนวณกันตัวเลขอยู่ที่ประมาณ23เท่าเดี๋ยวนี้มีการปรับค่าขึ้นมานะครับก็คือมันมีค่ามี impact หรือว่ามีผลกระทบสร้างผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยสูงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์เยอะมากครับเป็นอย่างนี้ละกันครับครับสีแดงเนี่ยก็คือเป็นอุณหภูมิของอากาศแน่ทีนี้คุณโก้ลองดูนะฮะว่าอันนี้คือย้อนกลับไปเมื่อ 400,000 กว่าปีที่แล้วในยุคที่กิจกรรมมนุษย์แทบจะไม่มีผลกระทบอะไรเลยครับเราก็เรียนกันอยู่แล้วใช่ไหมครับประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเนี่ยเต็มที่เลยอะยุคย้อนกลับไปเมโสโปเตเมีย 5,000 ปีที่แล้วครับเรามาดูช่องตรงนี้นะฮะแกน x ตรงนี้เนี่ยเราจากมุมเนี้ย0เนี่ย1ช่องนี่คือ 10,000 ปีครับโอเคไหมครับพอตรงจุดตรงนี้คือ 50,000 แล้วก็ 100,000 ครับย้อนกลับไป 420,000 ปีคือในกราฟนี้นะครับ1ช่องเนี่ย 10,000 ปี 10,000 ปีที่แล้วเนี่ยแทบว่าแน่นอนการปฏิวัติอุตสาหกรรมก็ยังไม่เกิดมนุษย์ก็ยังไม่ได้เอาขุดเอาพวกเชื้อเพลิงฟอสซิลใต้พิภพมาใช้มากเหมือนอย่างปัจจุบันใช่ไหมครับครึ่งหนึ่งของจุดนี้ก็คือ 5,000 ปีนี่ก็คือที่เรียกว่าโฮโมเซเปียนกิจกรรมของมนุษย์มันเริ่มแบบมีผลอย่างเด่นชัดในช่วงนี้ทีนี้สิ่งหนึ่งที่เราเห็นชัดมากจากกราฟนี้ก็คือว่า
การขึ้นลงของอุณหภูมิอากาศในอดีตมันไปในทิศทางเดียวกันกับการเพิ่มปริมาณขึ้นลงของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็มีเทนลองดูนะฮะย้อนกลับไป 420,000 ปีที่แล้วสีน้ำเงินคือ CO2 สีเขียวคือมีเทนทุกครั้งที่แก๊ส2ตัวนี้ลดลงอุณหภูมิอากาศก็จะลดลงตามทุกครั้งที่แก๊ส2ตัวนี้ดีดตัวสูงขึ้นอุณหภูมิอากาศก็จะสูงขึ้นเห็นไหมฮะครับเห็นภูเขา2ลูกนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับเนี่ยแม้กระทั่งตรงนี้จุดตรงนี้ที่ชัดมากเลยก็ไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยครับคือมันสื่อถึงอะไรสื่อถึงให้เห็นว่าแก๊ส2ตัวเนี่ยคือเป็นแก๊สเรือนกระจกที่แท้จริงเลยครับก็คือมันควบคุมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจริงอันนี้คือสิ่งที่เราเรียนรู้ข้อที่1ครับผมสรุปกราฟง่ายๆนิดนึงครับอาจารย์ก็คือกราฟสีแดงเนี่ยคืออุณหภูมิซึ่งมันแปรผันไปในทิศทางเดียวกันกับสีน้ำเงินก็คือคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็สีเขียวคือมีเทนก๊าซ2ตัวนี้มากหรือน้อยอย่างไรอุณหภูมิก็ปรับเปลี่ยนไปตามนั้นและด้วยเหตุผลดังกล่าวเราจึงเรียกแก๊ส2ตัวนี้ว่าแก๊สเรือนกระจกครับ คือเป็นแก๊สที่ควบคุมอุณหภูมิของอากาศครับโอเคนะฮะนี่คือข้อที่1เลยครับข้อที่2ก็คือว่าเราจะเห็นภูเขา2ลูกเห็นใช่มั้ยฮะภูเขาลูกที่1ลูกที่1ลูกที่2ลูกที่3ลูกที่4แล้วก็ลูกที่5ใน 420,000 ปีนี้ภูเขาแต่ละลูกเนี่ยแทนช่วงเวลาที่เป็นยุคอบอุ่นฮะโอเคนะครับครับทีนี้คำถามง่ายๆลองถามคุณโก้ดูระหว่างยุคอบอุ่นกับยุคที่หนาวเย็นอันไหนมากกว่ากันครับหมายถึงตัวอุณหภูมิใช่ไหมครับอาจารย์หรือว่าแก๊สใช่ดูที่อุณหภูมิเลยก็ได้ครับก็เนี่ยฮะยุคอบอุ่นครับแก๊สก็จะมากกว่าใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ฮะแก๊สมากกว่าแต่หมายถึงว่าในระยะเวลา 420,000 ปีเนี่ยช่วงที่อุณหภูมิโลกอบอุ่นเนี่ยมันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆใช่ครับสั้นกว่าครับ1ใช่มั้ยฮะเนี่ย2เนี่ยนะฮะ3นี่คือช่วงเวลาสั้นๆกินเวลาไม่กี่ปีครับแต่โลกเนี้ยระยะเวลาที่ยาวนานกว่าคือโลกเนี่ยอยู่ในยุคของไอซ์เอจนะครับโลกอยู่ในยุคน้ำแข็งนะเนี่ยฮะช่วงอุณหภูมิต่ำลงตรงเนี้ยคือเป็นช่วงยุคน้ำแข็งเพราะฉะนั้นการ์ตูนของดิสนีย์ที่เราคุ้นชินกันอย่างเช่นพวก Ice Age ใช่ไหมฮะที่แมมมอธโดนไล่ล่าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะนั่นคือมันสะท้อนเห็นถึงช่วงนี้ฮะช่วงที่เลยอารยธรรมของมนุษย์มานิดหนึ่ง 5,000 ประมาณ 10,000 กว่าปี 20,000 ปีคือช่วงนี้ช่วงที่ อุณหภูมิอากาศยังหนาวเย็นก็คือช่วงที่กราฟสีแดงเนี่ยมันตกต่ำลงและแน่นอนค่าความเข้มข้นของ CO2 กับมีเทนก็ลดต่ำลงด้วยในช่วงนี้เราจะเห็นแล้วข้อที่2นะฮะข้อที่จริงข้อที่2ที่เราพบจากกราฟนี้ก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วโลกใบเนี้ยอยู่ในยุคน้ําแข็งมากกว่ายุคอบอุ่นนะครับนั่นเรื่องที่2นะครับเรื่องที่3ก็คือว่ายุคระหว่างยุคน้ําแข็งกับยุคอบอุ่นเนี่ยมันกินระยะเวลาโดยประมาณ 100,000 ปีครับนะครับแล้วข้อที่จริงข้อที่4ก็คือว่าไม่มีช่วงเวลาใดที่ในตลอดระยะเวลา 420,000 ปีที่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูงเกิน280 ppm นี่คือแกนนะฮะครับเอาล่ะเราที่ผมทำไมต้องพูดเรื่องนี้เพื่อที่เราจะได้เข้าใจไงฮะก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบลาบลาบลาโลกร้อนบลาบลาบลาเนี่ยย้อนกลับไปก่อนสิ 420,000 ปีที่แล้วโลกนี้เป็นยังไงครับนะครับเหมือนกับถ้าเราจะเข้าใจทำนายอนาคตเราต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ครับครับประวัติศาสตร์มันจะซ้ำรอยตัวมันเองเอาละทีนี้เมื่อเราเห็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยคำถามก็คือว่าแล้วต่อไปโลกจะเป็นยังไงครับในเมื่อไหร่ก็ตามที่โลกเข้าสู่ยุคอบอุ่นปั๊บแล้วมันจะเข้าสู่ยุคน้ำแข็งแน่นอนถูกไหมฮะครับตอนนี้โลกเข้าสู่ยุคอบอุ่นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาเนี่ยต่อไปก็คือโลกจะเข้าสู่ยุคน้ำแข็งครับครับอันนี้คือเป็นไปตามวัฏจักรของมันอยู่แล้วถูกไหมครับอาจารย์ใช่ครับมันเป็นไปตามวัฏจักรของมันอยู่แล้วครับคือเรายังไม่ได้มาพูดคุยกันถึงกิจกรรมของมนุษย์เลยถูกไหมฮะใช่ครับเอาละทีนี้คุณก็ถามดีมากแล้วกิจกรรมของมนุษย์เป็นยังไงครับกิจกรรมของมนุษย์ก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยค่า CO2 ของโลกเนี่ยอยู่ที่414 ppm ครับซึ่งดูให้ดีนะฮะ 420,000 ปีที่ผ่านมาไม่มีช่วงใดที่ค่า CO2 สูงเกิน280ครับ ppm เลยอันนี้คือยอดของกราฟสีฟ้าครับสีน้ำเงินใช่ครับไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนแสนกว่าปีที่แล้ว200,000กว่าปีที่แล้ว300,000กว่าปีที่แล้วไม่มีช่วงไหนที่เกิน280 ppm ครับอย่างน้อยเรารู้แล้วล่ะว่าวัฏจักรของโลกใบนี้ มันมีกลไกอะไรบางอย่างที่ทำให้โลกร้อนขึ้นด้วยตัวมันเองแล้วก็เย็นลงด้วยตัวมันเองครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องปกติมากๆเพราะฉะนั้นเราอย่าไปคิดว่าโลกร้อนเป็นเรื่องที่ถูกควบคุมโดยมนุษย์อย่างเดียวมันไม่ใช่สิ่งแรกที่ต้องเข้าใจก่อนก็คือว่า
มันมีกลไกทางธรรมชาติในการควบคุมมันอยู่ครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมนุษย์เข้าไปแทรกแซงกลไกนี้ด้วยการที่ปล่อยแก๊ส CO2 เข้าไปสู่ชั้นบรรยากาศสูงจนปัจจุบันอยู่ที่414 ppm ครับซึ่งมันสูงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วมนุษย์ใช้ระยะเวลาแค่200กว่าปีเท่านั้นเองหลังจากมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เมืองเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจนะฮะแล้วต่อให้มีมนุษย์หรือไม่มีมนุษย์สิ่งที่เราจะต้องตระหนักก็คือว่าโลกกำลังจะเข้าสู่ยุคน้ำแข็งนะครับครับจากกราฟเนี่ยมันชัดเลยว่ายังไงฮะทิศทางต่อไปก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่อุณหภูมิโลกสูงถึงจุดนึงแล้วภายในระยะเวลา 5,000 ปีเนี่ยโลกต้องเข้าสู่ยุคน้ำแข็งครับเอาละทีนี้เราหยุดไว้ตรงนี้ก่อนว่าภายใน 5,000 ปีต้องโลกจะเข้าสู่ยุคน้ำแข็งภายใต้เงื่อนไขที่ว่าไม่มีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องครับแต่สถานการณ์ปัจจุบันมันไม่ใช่อย่างนั้นครับอาจารย์ใช่ครับทีเนี้ยปัจจุบันเนี่ย414 ppm ไงทีเนี้ย414 ppm แล้วมันมีเหตุและปัจจัยใดบ้างที่จะทำให้โลกเข้าสู่ยุคน้ำแข็งเร็วขึ้นอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อครับครับครับอาจารย์ครับแต่อย่างที่เราบอกกันเอาล่ะถ้ามันเป็นไปตามกราฟที่อาจารย์บอกในความหมายก็คือผมพูดแบบนี้ได้ไหมต่อให้มนุษย์ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยสุดท้ายโลกก็จะปรับสมดุลของมันเองให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติเราพูดแบบนี้ได้ไหมครับอาจารย์คำถามคือภาวะปกติคืออะไรครับเนี่ย good question มากเลยครับครับก็คือสภาพอากาศที่ไม่ได้รุนแรง420,000 ปีที่แล้วเนี่ยถ้าภาวะปกติของ350,000 ปีที่แล้วโลกจะต้องยังอยู่ในยุคน้ำแข็งนะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อย้อนกลับไปสักประมาณ 330,000 ปีที่แล้วโลกกำลังเข้าสู่ยุคอบอุ่นครับและย้อนกลับไป 300,000 ปีที่แล้วช่วงที่มันเคยเป็นก็คือโลกจะเข้าสู่ยุคน้ำแข็งอีกครั้งครับเพราะฉะนั้นคำว่าถ้าความหมายของคุณโก้ที่ว่าสภาวะปกติคำว่าปกติตรงนี้หมายถึงแพทเทิร์นที่มันเคยเป็นมาในอดีตครับถ้าความหมายผมตีความไว้แบบนี้เนี่ยนะครับนั่นหมายถึงว่าอะไรฮะหมายถึงว่าก็คือในสภาวะต่อไปที่มันจะต้องเกิดขึ้นก็คือโลกต้องเข้าสู่ยุคน้ำแข็งครับครับแน่นอนเพราะว่ากราฟมันสื่อมาแบบนี้ครับครับแล้วอันนี้คือกราฟที่เก่านะฮะแต่ว่าเป็นกราฟที่คลาสสิกมากแล้วคนอ้างอิงกันเยอะมากและนี่คือเหตุผลว่าทำไมทั่วโลกนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกถึงใส่ใจแล้วก็ตระหนักถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะกราฟอันนี้แหละครับเพราะผลงานวิจัยอันนี้แหละที่วอสต็อกเนี่ยแหละครับรวมไปถึงที่เขาวัดที่กรีนแลนด์ด้วยนะครับครับอาจารย์ครับแต่กว่าเจ็ดแสนกว่าปีก็เหมือนกันครับกว่าจะเดินไปถึงจุดนั้นที่โรคเข้าสู่สมดุลด้วยความที่เอาล่ะเรามีกิจกรรมของมนุษย์ที่ทำให้ตอนนี้คาร์บอนไดออกไซด์มันขึ้นไปสูงกว่าปกติมหาศาลเลยเราจะเจอกับอะไรบ้างในระหว่างทางที่อาจารย์บอกว่าประมาณ 5,000 ปีนี่แหละที่โลกจะปรับสมดุลของตัวมันเองเราจะต้องเจอกับอะไรบ้างครับอาจารย์การที่ต้องเจอแหละฮะงั้นสไลด์มันจะไปต่อนะฮะนิดนึงเดี๋ยวขอที่ว่าเราจะต้องเจอกับอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะทีเนี้ยเพราะว่ามันจะต้องมีแมคานิซึมในการที่จะอธิบายก่อนนะครับว่าก่อนที่จะเราจะไปเจอกับอะไรบ้างแล้วสาเหตุที่ทำให้มันเป็นแบบนั้นคืออะไรนะครับนั่นก็คือวัฏจักรมิลานโควิชมิลานโควิชเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวยูโกสลาเวียนะครับท่านเป็นคนที่คิดในเรื่องของแมคานิซึมที่จะทำให้เกิดกลไกดังกล่าวครับก็คือทำให้โลกร้อนขึ้นด้วยตัวมันเองและเย็นลงด้วยตัวมันเองด้วยสาเหตุหลักคือ3อย่างที่มีการอธิบายไว้นะครับ1ก็คือวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ครับนะฮะวงโคจรรอบโลกรอบดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นของมันอยู่นะฮะก็คือในทุกๆ 100,000 ปีเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของมันบางครั้งก็จะเป็นวงกลมบางครั้งก็จะเป็นวงรีครับซึ่งในระยะทางระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็จะต่างกันนะฮะนี่คือประเด็นที่1ครับ2ก็คือแกนโลกอย่างที่เราทราบกันดีว่าปัจจุบันแกนโลกเนี่ยมันไม่ได้ตั้งตรงมันเอียงอยู่ประมาณ 23.5 องศานะครับทีนี้แกนโลกก็จะมีการแกว่งไปมาอยู่ตลอดเวลามันอยู่ที่ 21.5 ถึง 24.5 ซึ่งตรงนี้ใช้ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงทุกๆ 41,000 ปีและอันที่3ปัจจัยสุดท้ายเนี่ยการแกว่งแบบลูกคางให้คุณโก้ลองจินตนาการเวลาตอนเด็กๆเราเล่นลูกคางกันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกคางหมุนด้วยความเร็วสูงเนี่ยมันจะอยู่นิ่งแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ความเร็วมันลดลงเนี่ยมันจะเริ่มแกว่งแบบนี้แหละลักษณะของการแกว่งไปมาเนี่ยนะฮะแบบเนี้ยที่เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า precession เนี่ยมันใช้เวลาประมาณ 19,000 ถึง 24,000 ปีไอ้3ปัจจัยเนี่ยมารวมกันเราเรียกว่าเป็นวัฏจักรมิลานโควิชครับซึ่งวัฏจักรมิลานโควิชเนี่ยคือตัวการที่ทำให้เกิดแบบนี้แหละครับครับนะฮะทำให้เกิดกราฟนี้ขึ้นมาครับนะอันนี้ก็คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วไปตอนนี้ก็คือเราเข้าใจกันแล้วนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมโลกนะครับก็คื
เรียนกันมาคือแบบนี้คือเรื่องของวัฏจักรมิลานโควิชที่เราจะเรียนรู้กันทีนี้คำถามเมื่อกี้ที่ถามมาว่าแล้วเราจะเจออะไรบ้างเนี่ยต้องดูตรงนี้ก่อนนะฮะอันนี้คือเรื่องของเขาเรียกว่า the great conveyor beltคอนเวเยอร์เนี่ยมันเหมือนสายพานลำเลียงที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปนะฮะคุณก็ลองจินตนาการเวลามันมีรายการผลิตรถยนต์นะฮะในแต่ละเซกเตอร์เนี่ยพอผลิตชิ้นส่วนนี้เสร็จเขาก็จะขึ้นสายพานลำเลียงไปอีกเซกเตอร์นึงเพื่อประกอบไปเรื่อยๆนะฮะให้จินตนาการแบบนั้นเนี่ยจริงๆมวลน้ำทะเลเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรจากสายพานลำเลียงซึ่งโลกทั้งใบนี้ก็เหมือนโรงงานขนาดใหญ่โรงงานเพราะว่าสายพานลำเลียงเนี่ยมันพามวลน้ำซึ่งนำพาความร้อนมาด้วยนะครับอย่างผมยกตัวอย่างที่คลาสสิกมากเลยก็คือที่เกาะฮอกไกโดนะที่ผมเรียนอยู่เนี่ยเมืองซัปโปโรเนี่ยเป็นเมืองที่หิมะตกหนักมากนะครับก็คือบางปีเนี่ยตกทับกันเกือบ20เมตรเหมือนผมเป็นศิษย์เก่าที่ฮอกไกโดแล้วก็เรียนอยู่ที่หอพักเนี่ยกิจวัตรประจำวันอันนึงก็คือตื่นเช้ามาประมาณตีห้าเนี่ยต้องตื่นออกมากวาดหิมะเพราะถ้าไม่กวาดหิมะออกไปเนี่ยออกนอกหอไม่ได้บางทีมันทับจนออกไม่ได้เลยนะครับเราลองลากเส้นนะฮะเส้นลัตติจูดที่ซัปโปโรเนี่ยลากมาเรื่อยปั๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันอยู่ในระดับเดียวกันกับยุโรปแถวประมาณฝรั่งเศสโปรตุเกสสเปนนะครับแต่อยู่ทางทิศใต้อยู่ต่ำกว่าลอนดอนแน่นอนอยู่ใต้ลอนดอนครับทีนี้ลอนดอนเนี่ยบางปีหิมะไม่ตกเลยการจะคาดหวังจะเห็นไวท์คริสต์มาสในลอนดอนเนี่ยแทบจะไม่มีครับอ้าวทั้งที่เราตามคอมมอนเซนส์ของเราอ่ะก็คือยิ่งไปทางเหนือต้องยิ่งหนาวถูกต้องไหมใช่ครับใช่ครับยิ่งไปทางเหนือยิ่งต้องหนาวอ้าวแล้วลอนดอนอยู่เหนือกว่าซัปโปโรตั้งเยอะแล้วทำไมไม่หนาวทำไมหิมะไม่ตกในขณะที่ซัปโปโรหิมะตกปีนึงเกือบ20เมตรครับคำตอบก็คือนี่ครับกระแสน้ำอุ่นครับเพราะว่าอังกฤษได้รับอิทธิพลจากกระแสน้ำอุ่นที่เรียกว่าเม็กซิโกกัฟสตรีมคือตัวนี้ซึ่งเป็นพาร์ทหนึ่งของสายพานลำเลียงที่ใหญ่แบบนี้ในขณะที่ญี่ปุ่นฮอกไกโดเนี่ยได้รับอิทธิพลจากกระแสน้ำเย็นนะครับก็คือโอยาชิโอซึ่งเป็นกระแสน้ำเย็นที่ทำให้มันไม่ได้นำพาอุณหภูมิหรือความอบอุ่นมาให้กับเกาะนี้เลยเพราะฉะนั้นมันเลยหนักมากนั้นขึ้นชื่อว่าฤดูหนาวเหมือนกันแต่ฤดูหนาวที่โตเกียวกับฤดูหนาวที่ลอนดอนเนี่ยจะคนละเรื่องทั้งที่ลอนดอนอยู่ทางตอนเหนือกว่าแต่เนื่องจากว่ายุโรปเนี่ยได้รับอนิสงส์จาก Great Conveyor Belt ตัวนี้แหละมันนำพาเอาอุณหภูมิจากเส้นศูนย์สูตรเนี่ยแล้วก็ไปถ่ายเทที่บริเวณทางตอนเหนือซึ่งนั่นหมายถึงสแกนดิเนเวียอังกฤษแล้วก็ยุโรปจะได้รับอนิสงส์ตรงนี้นะครับทีนี้สิ่งสำคัญก็คือว่าไอ้สายพานลำเลียงตัวเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงตรงนี้คือหัวใจสำคัญเลยนะที่ผมจะอธิบายว่าแล้วโลกจะเข้าสู่ยุคน้ำแข็งได้อย่างไรครับก็คือว่ามันมีภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่องนึงนะฮะผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายคนคงจะคุ้นชินหรืออาจจะเคยดูมาแล้วชื่อเรื่อง The Day After Tomorrow The Day After Tomorrow ที่เป็นหนังฮอลลีวูดมาประมาณ10กว่าปีที่แล้วที่โลกร้อนถึงจุดนึงแล้วอยู่ดีเข้าสู่ยุคน้ำแข็งเนี่ย คนที่ค้นพบ Great Conveyor Belt นี้ความจริงเป็นเพื่อนกับอาจารย์ที่ปรึกษาผมอดีตอาจารย์ที่ปรึกษาผมซึ่งตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วทั้งคู่นะครับก็คืออาจารย์วิลเลียมสโบรกเกอร์นะครับเป็นคนค้นพบ Great Conveyor Belt นี้แล้วสาเหตุที่ทำให้กระแสน้ำเนี่ยเกิดขึ้นมามันมี2ปัจจัยฮะปัจจัยแรกก็คือความเค็มของเกลือคือเมื่อไหร่ก็ตามที่น้ำทะเลเนี่ยมันเกิดการแข็งตัวขึ้นด้วยภูมิอากาศที่มันหนาวเย็นข้างบนเนี่ยนะครับคือปกติไอซ์ชีทหรือว่าแผ่นน้ำแข็งอันนี้ต้องทำความเข้าใจนะฮะไอ้ที่ทำให้เรือไททานิคล่มเนี่ยคือไอซ์เบิร์กคือภูเขาน้ำแข็งนะไม่ใช่ไอซ์ชีทไอซ์ชีทมันเกิดขึ้นมาปั๊บแล้วเนี่ยมันจะดันเกลือลงไปข้างล่างนะครับแล้วแผ่นน้ำแข็งเนี่ยมันจะหนาขึ้นพอแผ่นน้ำแข็งเนี่ยมันหนาขึ้นปั๊บแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือน้ำทะเลที่อยู่ใต้แผ่นน้ำแข็งเนี่ยจะมีความเค็มมากขึ้นเมื่อความเค็มมันมากขึ้นมันจะกดมวลน้ำลงไปข้างล่างฮะด้วยน้ำหนักของมันที่เยอะนั่นคือเมคานิซึมที่หนึ่งหรือว่ากลไกที่หนึ่งกลไกที่สองก็คือเขาเรียกว่าโคริโอลิสฟอร์สคือแรงเหวี่ยงของโลก Coriolis force เนี่ยนอกจากมันกระทำต่อมวลน้ำแล้วผมอยากให้คุณโก้ลองสังเกตตาของพายุไต้ฝุ่นหรือตาของพายุเฮอริเคนก็ได้มันจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาครับทุกที่เลยที่เกิดขึ้นที่ซีกโลกเหนือแต่ถ้าเกิดที่ซีกโลกใต้ปั๊บมันจะหมุนตามเข็มสมมติถ้าเกิดเราเป็นซูเปอร์แมนเนี่ยแล้วเราเหาะไปที่ขั้วโลกเหนือนะฮะแล้วเรามองดูโลกใบนี้โลกใบนี้จะหมุนย้อนทวนเข็มนาฬิกา
ด้วย2แรงนี่แหละทำให้เกิดกระแสน้ำนี้ขึ้นครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าเข้าสู่ประเด็นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเพราะถ้าโลกร้อนถึงจุดหนึ่งเรื่อยๆสิ่งที่เราเรียนรู้กันมาคืออะไรครับน้ำแข็งเกิดการละลายตัวใช่ไหมฮะอย่างลาเส้น A ลาเส้น B ลาเส้น C ที่ขั้วโลกใต้เนี่ยเกิดการละลายตัวแล้วนะครับอันนี้เป็นภาพที่ผมถ่ายเองที่เกาะคิงจอร์จตอนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากกรมสมเด็จพระเทพนะครับเป็นนักวิจัยจากไทยรุ่นที่3ไปทำวิจัยที่ขั้วโลกใต้ที่สถานีวิจัย Great Wall Station อันนี้ที่ผมถ่ายมาหรือลาเส้น B ซึ่งอาจจะละลายหมดภายในไม่กี่ปีนี้เนี่ยนะครับอันนี้คือลาเส้น C เหลือพื้นที่แค่ 5,000 ตารางกิโลเมตรเนี่ยกลับมาตรงเนี้ยก็คือน้ำแข็งแต่ละจุดที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะที่ขั้วโลกเหนือมันจะเกิดการละลายตัวทีเนี้ยน้ำแข็งเนี่ยที่อยู่บนบกเนี่ยเวลามันละลายออกมาเนี่ยมันเท่ากับว่ามันจะนำพาน้ำจืดปริมาณมหาศาลไหลเข้าสู่ทะเลเหนือซึ่งนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นของสายพานลำเลียงมวลน้ำเนี่ยมันอยู่ที่ขั้วโลกเหนือครับถ้าความเค็มมันลดลงเนื่องจากภาวะโลกร้อนทำให้น้ำแข็งที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นที่รัสเซียสแกนดิเนเวียกรีนแลนด์ไอซ์แลนด์พวกเนี้ยมันละลายออกมาแล้วเนี่ยความเค็มมันลดลงจะเกิดอะไรขึ้นครับการกดของมวลน้ำก็จะไม่เกิดถูกไหมครับใช่ครับเมื่อการกดของมวลน้ำจะไม่เกิดความเสี่ยงสูงที่จะอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้และนี่ก็คือพล็อตเรื่องของหนัง The Day After Tomorrow ก็คือว่าสายพานลำเลียงนี้จะหยุดไหลอ๋อครับพอสายพานลำเลียงนี้หยุดไหลเกิดอะไรขึ้นครับหมายความว่าจากเดิมอังกฤษยุโรปรวมไปถึงอเมริกาด้วยนะครับครับอเมริกาเนี่ยโดยเฉพาะฝั่งทางตะวันตกเนี่ยฝั่งตะวันตกกับตะวันออกเนี่ยอุณหภูมิไม่เหมือนกันครับอย่างในช่วงฤดูหนาวเนี่ยลอสแอนเจลิสซานฟรานซิสโกซีแอตเทิลแวนคูเวอร์พวกนี้ก็คือจะได้รับอานิสงส์จากกระแสน้ำอุ่นมากครับก็ทำให้อุณหภูมิของเขามันไม่หนาวก็คือหมายถึงว่ามีความเสี่ยงสูงที่สแกนดิเนเวียชัดเจนรัสเซียแคนาดาอเมริกาเหนือยุโรปทั้งหมดจะเข้าสู่ยุคน้ำแข็งครับเหมือนที่ตอนนี้เรากำลังเจอสถานการณ์ความแห้งแล้งในยุโรปแบบนั้นถูกไหมครับอาจารย์อันนั้นยังเป็นอีกประเด็นครับอันนั้นยังไม่ถึงจุดไอ้ที่ผมพูดเนี่ยคือเอ็กซ์ตรีมมากซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไม่มีใครรู้แต่ที่แน่ๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้คือภายในระยะเวลา 5,000 ปีเนี่ยจากเนี้ยยังไงโลกก็ต้องเข้าสู่ยุคน้ำแข็งย้อนกลับไปดูตรงนี้นะย้อนกลับไปที่นี้นะครับเพราะว่าเราอยู่ถึงจุดนี้ใช่ไหมเราอยู่ถึงจุดที่สูงสุดของอุณหภูมิในกราฟนี้แล้ว 420,000 ปีเป็นแบบนี้ 700,000 กว่าปีก็เป็นแบบนี้นะครับคือมันเป็นแบบนี้แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อขึ้นสู่จุดสูงสุดมันก็ต้องเข้าสู่อะไรฮะช่วงที่มันต้องต่ำลงครับครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่มีมนุษย์ภายใน 5,000 ปีต้องเข้าถึงจุดนั้นครับแต่พอมีมนุษย์เนี่ยที่อยู่ดีๆไปอินเจกเร่งภาวะโลกร้อนให้มันรุนแรงมากขึ้นเนี่ยครับจากเดิมอัตราการละลายน้ำแข็งมันก็ไม่ได้เร็วขนาดนี้เนี่ยการที่มนุษย์ปล่อยแก๊สเรือนกระจกอย่างมหาศาลเนี่ยทำให้น้ำแข็งที่ขั้วโลกเนี่ยละลายออกมาเนี่ยมันจะทำให้สายพานลำเลียงเนี่ยหยุดไหลครับนะฮะ The Great Conveyor Belt เนี่ยหยุดไหลเมื่อ Great Conveyor Belt เนี่ยหยุดไหลปั๊บแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือโลกจะเข้าสู่ยุคน้ำแข็งขึ้นเร็วหรือเปล่าครับคือโดยหลักการมันมีความเป็นไปได้สูงมากครับมากแต่สิ่งที่เรายังไม่รู้ก็คือเมื่อไหร่ครับตอบไม่ได้ครับทีนี้ย้อนกลับไปคำถามคุณโก้เมื่อกี้แล้วเอาภาวะแห้งแล้งภาวะในเรื่องของฝนตกบ้างไม่ตกบ้างอันนั้นเป็นอีกปัจจัยนะครับนั่นเป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเอลนีโญลานีญาซึ่งมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับครับครับอันนี้เป็นเรื่องของค่าอัลบิโดครับผมครับในประเด็นต่อมาตามภาพที่อาจารย์ขึ้นมาก็คือนอกจากผลกระทบเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อกระแสน้ำเย็นกระแสน้ำอุ่นเนื่องจากว่าน้ำแข็งละลายแล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งตามภาพที่อาจารย์ขึ้นมาสักครู่ก็คือพอน้ำแข็งละลายน้อยลงมันก็ส่งผลต่อเรื่องของการสะท้อนแสงอาทิตย์ถูกต้องไหมครับอาจารย์ถูกต้องครับครับคือมันมีกลไกอันนึงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะฮะเขาเรียกว่า1 positive feedback ครับกับ negative feedback ครับ positive feedback คืออะไรก็คือมันจะเป็นเหมือนกับคันเร่งที่ช่วยเร่งให้ปฏิกิริยาพอมันเกิดขึ้นแล้วมันจะไปด้วยตัวมันเองเหมือนสิ่งหนึ่งที่มันมีการ mislead มากเลยก็คือว่าตกลงอย่างคำถามง่ายๆนะฮะโลกร้อนแล้วถ้าเราใช้ถุงผ้ากันแล้วโลกจะเย็นลงไหมครับหรือคำwording นึงที่เขาใช้กันพูดมากเลยก็คือว่าหยุดภาวะโลกร้อน
คำถามพอผมทุกครั้งที่เราเรียนพวกนี้มาเนี่ยแล้วเราได้ยินวอร์ดดิ้งอย่างนี้ตามห้างสรรพสินค้าหรือตามร้านค้าที่ว่าใช้ถุงผ้ากันเถอะหยุดภาวะโลกร้อนกันเถอะนะฮะเลิกใช้หลอดพลาสติกกันเถอะครับคำถามคือมันหยุดได้เหรอเนี่ยครับเนี่ยกลับไปตรงเนี้ยมันหยุดกันได้เหรอครับคืออันนี้ต่อให้ไม่มีมนุษย์มันก็หยุดไม่ได้ถูกไหมฮะนั่นคือเรื่องที่หนึ่งนะครับแล้วสองก็คือว่าตอนนี้มันทำได้อย่างมากคือแค่ชะลอครับชะลอแค่นั้นเองเพราะว่าอะไรฮะจากเดิม280มันขึ้นไป414แล้วครับพอขึ้นไป414แล้วต่อให้ทุกคนบนโลกใบนี้ไม่ปล่อย CO2 แม้แต่โมเลกุลเดียวครับคำถามคือภาวะโลกร้อนมันเดินหน้าไปแล้วหรือยังเหมือนเราเหยียบคันเร่ง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเราเหยียบไป200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะแล้วอยู่ดีๆเราไม่แตะคันเร่งรถยังวิ่งต่อไหมฮะยังวิ่งอยู่รถก็ยังวิ่งต่อไปด้วยโมเมนตัมมันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นกลไกเนี่ยมันยังเดินหน้าต่อไปด้วยตัวมันเองเราเรียกว่ากลไกที่positive feedback ครับ positive feedback คืออะไรก็คือหมายถึงเมื่อโลกร้อนถึงจุดหนึ่งจนทำให้น้ำแข็งที่ขั้วโลกมันละลายตัวครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่าพื้นที่ที่เป็นไม่ใช่สีขาวเป็นสีน้ำตาลหรือสีดำก็จะเพิ่มมากขึ้นครับเช่นจากบริเวณเดิมที่แผ่นดินที่มันถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งมันก็เปิดตัวขึ้นนะครับเช่นแถบไซบีเรียครับหรือว่าบริเวณที่เรียกว่าเป็นเพอร์มาฟรอสต์เพอร์มาฟรอสต์คือดินที่มันเป็นแข็งเป็นน้ำแข็งทั้งปีทั้งชาติเพิ่มมาฟรอสต์แบบนี้เกิดการเปิดตัวขึ้นเมื่อเปิดน้ำแข็งเปิดตัวขึ้นมาพื้นที่สีดำสีน้ำตาลก็เพิ่มมากขึ้นเรารู้อยู่แล้วว่าสีดำและสีน้ำตาลเป็นสีที่ดูดความร้อนได้ดีกว่าสีขาวครับเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าการสะสมพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ก็จะเพิ่มมากขึ้นครับถูกไหมฮะครับโลกก็จะร้อนยิ่งร้อนมากขึ้นเมื่อยิ่งร้อนมากขึ้นอีกก็ส่งผลให้อะไรฮะน้ำแข็งเกิดการละลายตัวหิมะเกิดการละลายตัวครับพื้นที่ที่เป็นสีเข้มก็จะเพิ่มมากขึ้นอีกมันก็จะนี่คือคันเร่งอันที่หนึ่งนะฮะสองก็คือแถบไซบีเรียเนี่ยมันจะมีแก๊สมีเทนสะสมอยู่ใต้ชั้นน้ำแข็งที่เป็นเพอร์มาฟรอสต์เนี่ยเยอะมากเมื่อไหร่ก็ตามที่ไอตัวเพอร์มาฟรอสต์เนี่ยเปิดตัวออกมาปั๊บมีเทนมันปล่อยออกมามีเทนมีศักยภาพในการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนสูงกว่า CO2 กับ80เท่าเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ยิ่งเร่งปฏิกิริยาโลกร้อนให้สูงขึ้นอีกอาจารย์ครับตอนนี้เรากำลังเจอกับอัตราเร่งเอาล่ะในเมื่อท้ายที่สุดแล้วมันก็ต้องกลับเข้าสู่สมดุลของมันแต่กว่าจะไปถึงตรงนั้นณปัจจุบันนี้ครับอาจารย์เราเจออะไรแล้วบ้างครับสิ่งที่เจอแล้วนี่ฮะการโมเดลอันนี้คือเป็นแบบจำลองนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่มาเมื่อประมาณ 2-3 ปีก่อนช่วงโควิดละตอนนี้ก็กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งอย่างตอนนี้เรื่องน้ำท่วมก็เป็นสิ่งที่ทุกคนกังวลใจกันนะครับเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่ากทม.หรือกรุงเทพมหานครเนี่ยจริงๆย้อนกลับไปนะฮะเมื่อหลายพันปีที่แล้วบริเวณแถบนี้ก็คืออยู่ใต้ทะเลหมดนะครับมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะทีเนี้ยถ้าภาวะโลกร้อนรุนแรงขึ้นแล้วส่งผลให้การละลายตัวของน้ำแข็งเพิ่มมากขึ้นครับนะฮะตามกฎทรงมวลก็คือการยกตัวของน้ำทะเลก็ต้องสูงขึ้นอยู่แล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะอย่างนี้ที่ลงใน The New York Times เขามีการประเมินสถานการณ์ของเมืองหลวงที่อยู่ติดกับทะเลทั่วโลกนะครับที่เวียดนามก็เช่นเดียวกันที่เขมรก็พนมเปญก็เหมือนกันนะครับก็คือบริเวณที่อยู่ใกล้กับทะเลก็มีความเสี่ยงหมดที่จะอยู่ใต้มหาสมุทรนะครับก็คืออยู่ใต้ทะเลจมอยู่ใต้บาดาลซึ่งอันเนี้ยก็คือเป็นสิ่งที่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นแน่นอนตามภาพนี่คือกรุงเทพครับอาจารย์ใช่ครับผมครับครับใช่ครับอันซ้ายคือการประเมินแบบเก่าอันขวาคือการประเมินแบบใหม่ถูกต้องครับโอ้โหแบบใหม่กับรุนแรงมากกว่าเดิมครับอันนี้อีก30ปีนะครับอาจารย์ตามภาพใช่ครับอีก30ปีก็คือในกรุงเทพนี่คือจมใต้ทะเลหมดเลยครับคือถ้าไม่ทำอะไรและไม่คิดที่จะมีการบริหารจัดการน้ำครับแบบให้กรุงเทพอยู่กับคือตอนนี้เราต้องไปดูแบบของอัมสเตอร์ดัมครับครับอัมสเตอร์ดัมที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาเรียนรู้กันมาเป็นร้อยๆปีแล้วว่าคนกับน้ำอยู่ด้วยกันจริงๆกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยผมเชื่อว่านักวิชาการหลายท่านก็พูดไปในทิศทางที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันก็คือว่าเราอะได้ทำลายพื้นที่ที่น้ำอยู่ไปหมดแล้วครับครับอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อนเลยนะคือสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่ว่าอะไรก็มาเบลมภาวะโลกร้อนหมดอันนี้คือ urbanization คือการทำให้เกิดเมืองหลวงก็คือการที่คนไปคุกคามพื้นที่ที่เคยมีคลองมาก่อนก็ไปถมคลองเขาซะ
พื้นที่ที่เป็นที่รับน้ำก็ไปสร้างเป็นหมู่บ้านจัดสรรซะแบบนี้แล้วคำถามคือแล้วน้ำจะไปไหนอ่ะใช่ไหมฮะคือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับน้ำอาจจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดก็ได้เพราะนั่นจะนำมาซึ่งอีกตัวหนึ่งที่เป็นหัวใจสำคัญที่ผมอยากจะพูดก็คือเรื่องของ adaptationadaptation หรือว่าการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้เราไม่ค่อยพูดกันเลยคือเราคิดว่ายังไงก็จะต้องเรายึดติดว่าเราจะต้องอยู่กับสภาพเดิมไปตลอดไงสภาพเดิมไปตลอดอย่างช่วงโควิดที่เกิดขึ้นมา new normal บีบให้ทุกคนไปไหนต้องใส่หน้ากากหมดไปไหนต้องล้างมือเจลแอลกอฮอล์แล้วมันทำให้แบบมันกลายเป็น new normal ไปแล้วหรือตอนนี้จากเมื่อก่อนผมจะต้องไปที่สตูดิโอละผมต้องตื่นแต่เช้าแล้วเพื่อไปเจอคุณโก้ที่สตูดิโอใช่ไหมฮะตอนนี้ไม่ต้องแล้วก็ได้เพราะว่าเทคโนโลยีมันเอื้อแล้วก็กลายเป็น new normal ไปแล้วว่าเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องปกติที่ถ้าเกิดจะสัมภาษณ์ออนไลน์แบบนี้มันก็สะดวกดีใช่ครับสรุปด้วยกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นอ้าวแล้วในลักษณะเดียวกันกับเรื่องของน้ำอ่ะกับเรื่องของน้ำท่วมทำไมเราไม่คิดในมุมมองแบบนี้บ้างครับครับใช่ไหมอันนี้เป็นคำถามนะในเมื่อทุกอย่างต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอ่ะแล้วทำไมเราไม่คิดในมุมนี้บ้างก็ย้อนกลับไปดูตรงนี้สิฮะสไลด์แรกเลยเนี่ยจบตรงนี้เลยก็คือว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนของมันอยู่แล้วมันไม่เคยอยู่นิ่งอยู่กับที่อ่ะงั้นตอนนี้สิ่งที่คนไทยต้องคิดและต้องตระหนักรัฐบาลต้องคิดตระหนักว่าจะอะแดปต์ให้เข้ากับมันอย่างไรนั่นเรื่องที่หนึ่งนะหรือถ้าเกิดจะบริหารจัดการน้ำเพื่อทำให้ในหลายพื้นที่ยังสามารถใช้ได้อยู่ถ้ายังไม่คิดที่จะย้ายเมืองหลวงไปไหนเนี่ยครับอย่างโมเดลตัวเนี้ยเขาก็มันก็มีการวิเคราะห์อยู่แล้วเนี่ยครับซึ่งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มันก็ออกมาค่อนข้างชัดเจนว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยก็มีความเสี่ยงที่มันจะจมอยู่ใต้น้ำทะเลเนี่ยครับครับแล้วคิดที่จะทำโปรเจกต์อะไรหรือยังหรือว่าจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไปหรือจะมีการสร้างคืออย่างอัมสเตอร์ดัมเนี่ยก็เป็นเมืองที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลครับเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมฮะซึ่งแน่นอนมันก็มีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ geo engineering ที่เขาจะมาจัดการกับตรงนี้แล้วคำถามคือมีรัฐบาลได้คิดแผนระยะยาวแบบนี้ไว้หรือยังครับครับหรือว่าภัยพิบัติมาก็ตัวใครตัวมันครับนะครับอาจารย์ครับตรงนี้เราคุยกันแค่ด้วยสภาวะที่เกิดขึ้นเรื่องของระดับน้ำทะเลที่เปลี่ยนแปลงเรายังไม่ได้ไปคุยกันถึงเรื่องของสภาพอากาศที่มันเป็นสภาพอากาศสุดขั้วเรื่องของฟ้าฝนที่ตกหนักกว่าปกติบางพื้นที่แห้งแล้งกว่าปกติด้วยซ้ำเดี๋ยวตรงนั้นน่าจะต้องมีรายละเอียดที่เราต้องหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันต่ออาจจะเป็นโอกาสต่อไปนะครับอาจารย์ครับได้ครับแต่อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายคร่าวๆสั้นๆให้ฟังณเวลานี้ก่อนครับว่าตอนนี้เนี่ยสภาวะปัจจุบันที่กรุงเทพเจออยู่เรากำลังเจอสภาพอากาศสุดขั้วแบบไหนอย่างไรครับอาจารย์ครับคือจริงๆมันก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำฝนเนี่ยครับมันจะมีหลักๆเลยนะก็คือปรากฏการณ์ที่เราจะคุ้นชินกันมาคือเอลนีโญลานีญานะครับซึ่งเอลนีโญลานีญาเนี่ยเราก็รู้กันดีแล้วว่าถ้าเกิดปีไหนก็ตามที่เป็นปีเอลนีโญเนี่ยฝั่งเราจะแห้งแล้งฝั่งที่จะตกหนักมากก็คือจะเป็นฝั่งที่อเมริกาใต้เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นปีลานีญาคือฝั่งเราปริมาณน้ำฝนก็จะตกมากนะครับทีนี้นอกจากเอลนีโญลานีญามันยังมีปรากฏการณ์อีกนึงเขาเรียกว่าอินเดียนโอเชียนไดโพครับซึ่งมันคือเอลนีโญลานีญาซึ่งเอลนีโญลานีญาเนี่ยเกิดขึ้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกครับแต่อินเดียนโอเชียนไดโพหรือ IOD เนี่ยเกิดขึ้นที่มหาสมุทรอินเดียครับ2ตัวเนี้ยแมคคาเนซึมคล้ายกันมากแต่ทีเนี้ยบางปีอย่างปี54เงี้ยคือมันมาบรรจบกันพอดีนะฮะลานีญากับทาง IOD มันมาเจอทั้งเหนือทั้งใต้ประกบกันเลยเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้ปริมาณน้ำฝนเนี่ยมันมากมากผิดปกติมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนครับเอาล่ะทีนี้สิ่งที่เราเจอเนี่ยเรียกว่ามันเป็นสุดขั้วหรือไม่อย่างไรคำถามเนี่ยดีมากคำตอบของคำถามนี้ก็คือว่าแล้วเรามีเรคคอร์ดมากน้อยแค่ไหนบันทึกตรงนั้นครับครับพอที่จะฟันธงได้หรือยังถ้าย้อนกลับไปดูอย่างเรื่องของอุณหภูมิอากาศกับเรื่องของแก๊สเรือนกระจก 400,000 กว่าปีอันเนี้ยถ้ามีแบบขนาดเนี้ยมันบอกได้แต่ปริมาณน้ำฝนหรือเรคคอร์ดในประเทศไทยย้อนกลับไปเต็มที่กี่ปีผมให้เต็มที่100กว่าครับนะฮะถึง1000ปีมีหรือยังหมื่นปีมีมั้ยครับไม่น่าถึงไม่มีทางอยู่แล้วใช่มั้ยฮะงั้นคำถามที่ว่าไอ้สุดขั้วเนี่ยสุดขั้วด้วยไทม์สแปนเท่าไหร่ล่ะครับ50ปี60ปี70ปี100ปีนะฮะถ้าสำหรับผมถ้าจะพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมันไม่ใช่แค่100ปีครับ1000ปียังน้อยไปเลยครับครับ
นะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ต้องเข้าใจนะฮะกับ2ก็คือความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยเรามาเบลมแต่เรื่องของปริมาณน้ำฝนโดยเราละเลยการบริหารจัดการน้ำละเลยการเตรียมตัวเช่นเครื่องสูบน้ำเสียแบบนี้ครับไอ้นี่มันใช่ไหมคือหมายถึงว่าถ้าในสภาวะปกติที่เราเตรียมเครื่องสูบน้ำไว้อย่างเพียงพอนะครับแล้วก็มีการเตรียมคลองระบายน้ำมีการบริหารจัดการมีการผันน้ำที่ถูกต้องเนี่ยให้มันอย่างเหมาะสมเนี่ยมันก็จะไม่เกิดอาจจะไม่เกิดเลยก็ได้ต่อให้หนักกว่านี้ก็อาจจะไม่เป็นไรก็ได้นั้นมันมีสองส่วนที่มันต้องแยกกันนะฮะเรื่องปริมาณน้ำฝนที่มากผิดปกติพอมันบอกว่าเป็นโทษฟ้าโทษฝนมันก็จบไงมันจบแล้วไงใช่ไหมฮะโทษฟ้าโทษฝนไปก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วก็คือบอกว่ามันรุนแรงที่สุดก็จบแค่นั้นเป็นเหตุสุดวิสัยเราทำอะไรไม่ได้แต่คำถามคือคุณทำได้เต็มที่หรือยังแล้วสิ่งที่ทำได้เต็มที่ก็คือก่อนที่จะรู้ล่วงหน้ามันจะมาแล้วเนี่ยเขาได้เตรียมตัวมากน้อยแค่ไหนแล้วนี่ขนาดแค่เรื่องเครื่องสูบน้ำนะแล้วไอ้กราฟที่ไอ้แผ่นที่ผมโชว์เมื่อกี้ของ New York Times ครับอีก30ปีแล้วมันจะจมใต้บาดาลเนี่ยเขาไม่ต้องพูดถึงนะฮะตรงนั้นเขาคงไม่ได้เตรียมหรือคิดอะไรกันหรอกเพราะขนาดแค่ล่วงหน้า 2-3 เดือนยังเห็นชัดเลยว่าบริหารจัดการเตรียมตัวบริหารจัดการมันยังอยู่ประมาณนี้ครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าเศร้านะผมคิดว่าถ้าจะให้ขยี้กันต่อเนี่ยมันเป็นเรื่องของกรอบโครงสร้างเชิงสถาบันครับกรอบโครงสร้างเชิงสถาบันหรือว่า institutional framework เนี่ย คือการบริหารจัดการแบบแยกส่วนต่างคนต่างทำครับการบริหารจัดการแบบไซโลเนี่ยแหละคือปัญหาครับครับวันนี้เราคุยกันอย่างที่อาจารย์ฉายภาพให้เห็นนะครับว่าเรากำลังจะเดินไปสู่อะไรกำลังเจอกับอะไรบ้างนักวิชาการคาดการไว้หมดแล้วล่ะแต่คำถามสำคัญอย่างที่เราคุยกันก็คือการเตรียมความพร้อมเราณเวลานี้เนี่ยมันทำได้แค่ไหนอย่างไรซึ่งสภาพก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับวันนี้จะว่าไปเป็นแค่การเกริ่นนำถึงปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่มากเรายังไม่ได้ลงรายละเอียดว่าแล้วที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เรื่องของเอลนีโญลานินญาการเปลี่ยนแปลงกระแสต่างๆในมหาสมุทรจะนำไปสู่ฝนแบบไหนพายุแบบไหนรวมไปถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยเรามีทางเลือกอะไรบ้างเราทำอะไรกันอยู่เรื่องของคาร์บอนซีโร่คาร์บอนเนี่ยมันเป็นไปได้จริงไหมในทางปฏิบัติทั้งหมดทั้งมวลไว้โอกาสหน้าผมจะต้องรบกวนอาจารย์ศิวัฒน์มาพูดคุยกันในประเด็นเหล่านี้ต่อไปนะครับวันนี้ด้วยความจำกัดของเวลานะครับเราแนะนำคุณผู้ชมให้เข้าใจถึงสภาพโดยรวมของเรื่องของสถานการณ์โลกร้อนก่อนแล้วไว้มีโอกาสเดี๋ยวเราจะเชิญอาจารย์ศิวัฒน์ขึ้นมาพูดคุยกันอีกนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์นะครับครับยินดีครับวันนี้ครับทางรายการขอบพระคุณศาสตราจารย์ยานวิทย์ดร.ศิวัฒน์พงษ์เพียรจันทร์นะครับอาจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้แล้วเดี๋ยวไว้มีโอกาสมีเวลาอย่างไรเราจะมาคุยกันในประเด็นโลกร้อนอีกครั้งวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับผมและอาจารย์ศิวัฒน์ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ